อยู่บ้านก็ฟินได้นะจ๊ะกลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมมี่กิตติยาอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอช่วงที่เรากักตัวไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราก็สั่งอาหารมากินที่ห้องทุกวันแต่ทำไมเราไม่ทำคลิปก็เลยคิดนะคะว่าจะทำนะคะเป็น7 day นะว่าแอมกินอะไรบ้างนะคะใน7วันช่วงกักตัวนะเพราะคิดว่าหลายๆคนที่อยู่กรุงเทพอ่ะอาจจะอยากสั่งอาหารที่แบบว่าเป็นร้านว่าร้านไหนเด็ดร้านไหนดังนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราสั่งมานะคะจะเป็นจากร้าน Over Soul นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะดังนะเป็นพวกอาหารเกาหลีนะทุกคนแต่ว่าเมนูเขาอ่ะจะมีเยอะมากนะคือจริงๆอ่ะแอมสั่งข้าวมากินที่บ้านอ่ะก็คือทุกวันเลยนะแต่ว่าเพิ่งนึกได้วันนี้ว่าควรจะอัดคลิปอันแรกนะคะจะเป็นไก่นะเป็นไก่กับซอสนะคะแล้วก็อีกอันนึงอุ้ยอันนี้น่ากินมากเลยทุกคนดูดิเป็นบะหมี่แล้วก็มีเนื้อด้วยกลิ่นหอมมากเลยนะเดี๋ยวแอมจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะซึ่งจริงร้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าทั้งอาหารเกาหลีแล้วก็อีกร้านจะเป็นแบบร้านอาหารเหนืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นไส้อั่วนะคะน้ำพริกหนุ่มนี่จ้ะใครเป็นสาวเหนือพิมพ์บวกหนึ่งมานะจ๊ะแล้วก็อีกอันนึงนะจะเป็นข้าวซอยนะคะเขาก็จะมีการแยกนะเป็นน้ำข้าวซอยนะคะแล้วก็ข้าวซอยตรงนี้มานะทุกคนมันน่ากินมากเลยไก่นะคะกับซอสเผ็ดนะอร่อยมากเลยอะไก่อร่อยมากนี่คือเดลิเวอรี่นะก็ยังอร่อยอยู่นะคะยังกรอบอยู่ใครอยู่กรุงเทพคือต้องสั่งเลยอะอันนี้นะคะก็คือเจ้าบะหมี่นะคะแล้วก็เนื้อนะเดี๋ยวจะลองชิมว่าเป็นไงนะคะเนื้อนุ่มมากเลยอะเนื้อแบบดีมากอร่อยมากเลยอะฝั่งด้านเนื้อนะคะที่มีไข่มาด้วยอร่อยมากเขาไม่ได้ทำมาแบบรสเกาหลีจ๋าทุกคนแต่ว่าทำมาแบบรสชาติแบบคนไทยกินอะเจ้านั้นคือนั่งกินแบบจริงจังไปแล้วนะจ๊ะบอกว่าอร่อยมากจริงๆข้าวซอยร้านเนี่ยเขาดังนะเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นคนเหนือนะจ๊ะว้าวข้าวซอย yeah okay I thought it was something else no I thought it was like chili something no not chili เขาคิดว่าแอมจะเทชิลีให้เขาคือเทพริกให้เขาบอกไม่ใช่จะบอกว่าแฟนชอบกินข้าวซอยมากนะเขาบอกว่าเป็นอาหารที่เขาชอบมากที่สุดและในบรรดาอาหารไทยทั้งหมดส่วนทางเรานั้นก็กินมาม่าเผ็ดต่อไปนะจ๊ะเขาว่าจะBecause I used to try. Hmm. Mm-hmm. So good. Oh, it's hurt, but I like it. Mmm. 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 Mmm.มีปลานะคะแล้วก็ไก่เทอริยากิจะบอกว่าอยู่บ้านแบบเนี้ยแอมก็ว่าดีทุกคนคือมันไม่ต้องคิดเยอะอะก็คือสั่งอาหารมากินที่บ้านแล้วก็อยากกินอะไรก็สั่งอะไรเงี้ยง่ายต่อการใช้ชีวิตนะว่าไปว่ามามันก็ดีนะแอมจะบอกว่าแอมชอบกินข้าวแกงไก่หน่อไม้ร้านนี้มากทุกคนมันแบบรสชาติมันไทยมากเลยอะเหมือนคุณยายแอมทำเลยคือแบบกินทีแล้วนึกถึงบ้านทุกทีกินกับข้าวสวยร้อนๆคือดีมากมีใครในที่นี้ไม่กินเลือดไหมก็คือเนี่ยมีใครไม่กินไหมลองพิมพ์มานะในกรุงเทพนะคะถ้าเกิดหมดช่วงโควิดเมื่อไหร่นะใครนะคะที่ชอบกินข้าวแกงนะช่วยพิมพ์บอกแอมหน่อยว่ามีข้าวแกงที่ไหนอร่อยแอมอยากกินแบบข้าวราดแกงธรรมดาขอแบบรสชาติจัดจ้านอะไรเงี้ยชอบมากชอบกินข้าวราดแกงอ่ะทุกคนตอนนี้มาถึงเวลากลางคืนแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราสั่งอันนี้มาจ้าเป็นอูนินะคะจากร้าน
อูนิคิงนะคะนี่เดี๋ยวจะแท็กร้านไว้ให้นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาจะมีแบบว่าพวกโอโทโร่ด้วยนะก็คือสั่งมากินที่บ้านนะคะเพราะว่าอยากกินมากอยากกินมากกินซูชิอยากกินอาหารญี่ปุ่นแต่คือประเด็นตอนนี้ก็คือออกนอกบ้านไม่ได้นะคะก็เลยต้องสั่งมากินที่บ้านนะจ๊ะมาจ้ะอยู่บ้านก็ฟินได้นะจ๊ะใครมีร้านอาหารญี่ปุ่นเด็ดๆนะกรุณาพิมพ์มานะจ๊ะเนาะนี่อูนิฟินๆนะจ๊ะแล้วก็จะเอาน้องอูนินะจ๊ะโปะลงไปบนหน้าข้าวทุกคนดูอูนิดีไข่ปลาแซลมอนนะคะใส่ไปนิดนึงไข่ปลาคาเวียร์นะคะมากันใกล้ๆจะได้ซูมปากกันใกล้ๆดูสิเอาแล้วนะ1 2 3เต็มปากเต็มคำกินที่บ้านแล้วคือฟินมากตอนเนี้ยดีคือมันฟินมากเลยอ่ะแต่ว่าร้านเนี้ยเขาบอกว่าเจ้าตัวซอสอันเนี้ยค่ะก็คือจะไม่เหมือนร้านอื่นนะคืออยากกินมาหลายวันมากทุกคนนี่ดูสิจ๊ะคำนี้ก็คือมีแต่อูนินะจ๊ะคุณหมีคุณละมุนมากเลยอ่ะอยากสั่งมากินสัก10ถาดที่แอมสั่งมานะคะอันนี้เนี่ยราคามันจะอยู่ที่ 2,550 บาทนะถ้าสั่งปลามาอีกเนี่ยก็คือเพิ่มนะจ๊ะแต่จริงๆคือก่อนอันเนี้ยเคยกินแล้วล่ะร้านเนี้ยแล้วก็ชอบเพราะว่าสดดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าฟินปลาก็คือดีเอาจริงทุกคนถ้าเกิดว่าไปกินอูนิใช่ป่ะตามแบบว่าตามร้านอาหารญี่ปุ่นหรือโอมากาเสะอย่างเงี้ยคำหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเป็นคำใหญ่ประมาณ 1,000 กว่าหรือ 2,000 นะคะแต่ว่าเนี้ยก็คือได้ทั้งถาดนะบอกก่อนว่าทางร้านไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้ซื้อเองมีใครดูคลิปนี้แล้วหิวบ้างพิมพ์มานะจ๊ะว่าดูกันตอนกี่โมงโอ้ยไม่อยากให้อูนิหมดเลยอ่ะใส่อูนิเข้าไปแล้วก็ใส่ปลานะคะเข้าไปอีก2ชิ้นมีไข่ปลาแซลมอนนะคะตามด้วยคาเวียร์อันนี้คือความฟินที่อยู่ตรงหน้าอร่อยมากมาทุกคนอ้าปากแต่พร้อมๆกันมา1 2 3อ้ามชอบมากเลยอ่ะสงสารคนตัดมากเลยอ่ะเขาต้องตัดแบบกินแบบจริงจัง7วันอะไรเงี้ยต้องถามว่าคนตัดท้องร้องไหมช่วงที่กักตัวเนี่ยก็คือได้พักหน้าเยอะมากนะคะคือแบบส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านใช่ป่ะอาจจะแต่งหน้าทำ how to อยู่ที่บ้านไลฟ์อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ออกไปเจอฝุ่นไม่ได้ออกไปเจอแบบมลภาวะหรือว่าพวกแดดพวกอะไรเลยนะรู้สึกว่าเออผิวมันแบบดูดิคือดูผิวมาเช้าอีกวันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมจะทำเป็นกระเพราเนื้อนะจ๊ะเออก็เดี๋ยวขอตัวทำกับข้าวแป๊บนะจ๊ะมาจัดคนนี่ก็คือกระเพราเนื้อนะคะแต่ว่าเราใส่ซอสเผ็ดเกาหลีไปด้วยนะจะได้ให้มันเผ็ดๆนะคะไม่ได้ใส่พริกนะนี่ดูอร่อยมากอันนี้น่าทำสูตรแจกอันเนี้ยดีมากเลยข้าววันนี้มาผัดกับเส้นมาม่าสักนิดนะคือ the best มีใครอยากดูคลิปทำกับข้าวไหมคะถ้าเกิดอยากดูเดี๋ยวจัดให้นะคะคำสุดท้ายมาจะให้ทายว่าคืนนี้เรากินอะไรกันตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ5ทุ่มตึ๊ด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 กินพิซซ่าตอนนี้จ้าแตกๆไปเลยจ้ายังไม่พอยังกินขนมปังทำไมเบบี้ why you get two why I get one no why not fair ไม่ what are you doingสงสัยอยากจะขุนให้อ้วนราดชีสลงไปอีกจ้ะอันนี้นะคะคือมีดบอลนะการกักตัวไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะมีใครกักตัวแล้วน้ำหนักขึ้นไหมว้าวทุกคนมันอร่อยมากเลยกินอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่ากินแตกๆทุกวันกินมื้อหนักกินมื้อดึกกินจุกๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนนอนนะคะแอมจะจัดเป็นนี่เลยจ้าไฟเบอร์นะคะอามารีนะคะก็คือแบรนด์แอมเองนะจะบอกว่าแอมกินจริงนะคะ
กินจริงเนี่ยก็คือกินอาหารจริงๆนะแล้วก็กินไฟเบอร์นะคะก่อนนอนซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนที่ย้ำกันไปว่าจะช่วยลดพุงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาการขับถ่ายเช่นถ่ายแข็งหรือว่าไม่ค่อยได้กินผักไม่ค่อยได้กินอาหารที่มีกากใยนะคะแนะนำว่าควรทานไฟเบอร์บ้างนะจ๊ะก็ช่วยขับนะคะพวกสิ่งสกปรกนะคะหรือว่าสิ่งตกค้างในลำไส้แล้วก็ช่วยลดไขมันหน้าท้องด้วยนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งแอมจะเทไปแล้วก็ใช้น้ำอุณหภูมิห้องนะจ๊ะไม่ใช้น้ำเย็นนะลูกค้าเรานะคะกลับมาซื้อแล้วก็มีการบอกต่อก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแอมก็จะชงไปเลยนะคะแล้วก็อย่างตอนเช้านะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ดื่มน้ำนะตามอุณหภูมิห้องอีกแก้วหนึ่งนะคะเป็นการล้างลำไส้นะแล้วก็อันนี้เนี่ยข้อดีนะคะก็คือไม่ปวดบิดไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็กินได้ทุกวันนะคะโดยที่ไม่เป็นอันตรายเนาะมีใครเคยกินคอมเมนต์มาได้นะคะว่ากินแล้วชอบอะไรยังไงนะคะนี่กินหมดแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวอีกสักพักจะไปอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วนะ Good morning นะคะทุกคนซึ่งเช้านี้นะคะเราจะมากินข้าวอีกแล้วนะคะซึ่งร้านที่แอมสั่งมาวันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นร้านที่แอมอะกินมาตั้งแต่สมัยเรียนนะแล้วก็เป็นร้านราดหน้าที่อร่อยที่สุดร้านนี้นะคะเขาจะชื่อว่าแปะราดหน้านะคะนี่เลยคือใครไปคือต้องสั่งเลยนะคะเป็นราดหน้าทะเลนะใครชอบกินผัดซีอิ๊วหมูนะคะอร่อยเหมือนกันนะเส้นนุ่มมากนะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยทำหมูนุ่มมากนะคะแล้วก็น้ำราดหน้าคือเข้มข้นนะแล้วก็เนี้ยอะไรสักอย่างแล้วก็มีนี่จ้าเป็นปลากระพงสมุนไพรนะคะแล้วก็มีปลาอีกอันนึงนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ติดพวกช่วงโควิดอะไรเงี้ยแอมกะว่าแอมอยากไปถ่ายร้านเขานะเพราะว่าเป็นร้านที่แบบเรากินมานานมากๆจริงๆแล้วก็ที่ร้านนะคะเขาจะมีเมนู50 60อะไรเงี้ยก็คือร้านหน้าปกติเนาะไปจนถึงแบบหลักพันหลักหมื่นเช่นใส่กุ้ง lobster ใส่แบบปูอลาสก้าอะไรเงี้ยคือแบบแนะนำเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะแปะร้านไว้ให้ตรงนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยจะอยู่แถวย่านนนทบุรีนะแต่ว่าตอนเนี้ยเขามี delivery นะคะส่งถึงที่นะก็ที่แอมชอบร้านนี้มากอ่ะเพราะว่าเขาเป็นร้านที่ไม่งกเครื่องอ่ะคือเขาว่าใส่กุ้งแบบตัวใหญ่แบบนี้เลยทุกคนคือ เป็นร้านที่เราอ่ะอยากแนะนำทุกคนกินว่าให้ไปกินเพราะมีหลายรายการไปถ่ายมากนะทุกคนแล้วก็เมนูที่เขาทำอ่ะคือเขาจัดเต็มก็รสชาติคือแบบเข้มข้นดีอ่ะเดี๋ยวเราจะกินให้หมดเลยคนเดียวผัดซีอิ๊วคือดีมากเลยปลากระพงสมุนไพรจะบอกว่าแอมกินแป้งเยอะมากเลยเนี่ยเมื่อวานก็กินอันนี้มีหนังหมูทอดเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้จะกินอะไรหรือว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรเดี๋ยวมาดูกันจ้ะโอ้ตอนนี้ what time is it now carb time ดูดิคือแบบหิวมาจากไหนอะ are you like super super hungry คนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5ทุ่มแล้วนะสั่งอาหารมากิน2คนแล้วเนี่ย this one call baby that's a burrito with it อันนี้คือเมื่อกี้เธอบอกอะไรก็ไม่รู้เป็นโรตีแล้วก็มีแบบเป็นมันฝรั่งอยู่ข้างในทุกคนเขาให้ใช้มือกินแปลกๆดีวะแอมไม่เคยกินอาหารประเภทอย่างนี้เลยก็คือแบบ is it like Indian food is it like some Indian เขาเคยออเดอร์มาแล้วแอมรู้สึกว่าเออพอกินแล้วมันก็อร่อยดีนะ I like this one's like chewy กินแป้งๆแตกๆมากตอนคืนเดี๋ยวคืนนี้ก่อนนอนน่าจะกินอามารีนะจ๊ะถ้าไม่กินคืนไม่ไหวถ้าอยู่ด้วยกันจะต้องอ้วนมากแน่เลยอะว่ากินแบบบางทีอะตีหนึ่งเขายังไม่เลิกชวนแอมกินเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยที่รักทุกคนมาถึงวันนี้เรามีนี่จ้าเป็นขนมจีนนะจ๊ะกับน้ำยาปูยั่วๆนะจ๊ะสั่งมากินถึงบ้านนะจะบอกว่าเนี้ยเป็นของแฮกเมคอัพนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากแต่งหน้าเจ้าสาวสวยๆนะแนะนำเลยนะคะแฮกเมคอัพเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะซึ่งตอนนั้นอะแอมไปถ่ายแบบทุกคนก็คือไปถ่ายแบบอมารีนี่แหละแล้วก็ให้แฮกมาแต่งหน้านะคะจะบอกว่าแฮกแต่งหน้าสวยมากนะแต่ว่านางก็ทำขนมจีนน้ำยาปูมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยชมว่าแฮกทำอร่อยมากเลยทำไมไม่ทำขายตอนนี้เปิดออเดอร์แล้วนะคะสามารถไปสั่งได้นะจ๊ะแล้วก็นี่จากเกรย์ฮาวคือจะบอกว่าตั้งแต่กินมาไม่เคยกินขนมจีนน้ำยาปูที่ไหนที่แบบใหญ่ขนาดนี้ดูก้อนเนื้อปูดิแล้วจะบอกว่ารสชาติคือแซ่บมากนะคะดูสิดีใจคุณ200บาทและดูปูแน่นๆนะจ๊ะแฮกเมคอัพอร่อยมากไปสั่งไปสั่งไปสั่ง
ทุกคนวันนี้นะคะเราสั่งข้าวมากินอีกแล้วร้านที่เราสั่งข้าวมากินนะคะก็จะเป็นร้านเดิมก็คือร้านนี้อะไรไม่อยากจะคุยด้วยเลย Don't want to talk to you นอนอยู่นี่วันนี้เราสั่งมาจากร้านเดิมนะคะ Overzonas แต่ว่าจริงๆแอมสั่งเป็นบะหมี่เนื้อเนี้ย2อันนะแต่ว่าได้มาอันเดียวทุกคนเพราะว่าหมดนะคะขายดีจัดจะบอกว่าอร่อยจริงแล้วแฟนก็ชอบกินนะคะก็เลยสั่งมา2แต่ว่ามีแค่1ก็เลยเดี๋ยววันนี้แบ่งกันนะจ๊ะราคาที่เราสั่งมานะคะจะอยู่ที่800กว่าบาทนะซึ่งร้านเนี้ยถ้าเกิดสั่งเกิน800ก็คือไม่คิดค่าจัดส่งนะจ๊ะโอ้น่ากินมากนะคะอาหารช่วงกักตัวนะใครดูแล้วหิวบ้างยกมืออร่อยมั้ยก็ last night อ่ะอยู่ก่อนอ๋อ yeah你不要吃甜甜甜ดูไก่ดิคือต้องสั่งทุกคนมีใครดูคลิปนี้จอนหลังเที่ยงคืนมั่งพิมพ์มานะ มาถึงในช่วงเวลากลางคืนนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะกินกันนั้นทูดูเบอร์เกอร์ not burger nuggets whoaทุกคนไก่ทอดหอมเพียวๆฮะหิวทุกคนจะบอกว่าแอมชอบกินไก่แมคโดนัลด์มากเลยมันกรอบเอ๊ะจิ้มอ่องหอมแน่นอนดูดิYou like this? I love fast stuff I train you to eat broccoli ก่อนเขาบินมาไทยใช่ปะคือตั้งใจแพลนกันว่าเราอ่ะจะกินแบบอะไรที่มันเฮลตี้กันแล้วก็เขาจะเทรนให้แอมออกกำลังกายเยอะขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือ4ทุ่มแอมพาเขากินไก่ทอดแล้วเมื่อวาน yesterday what we eat อ๋อเมื่อวานก็คือกินไก่ทอดกับบัฟเฟิลทุกคนแล้วเขาก็กินแบบแซนด์วิชสเต็กเนื้ออันใหญ่ๆอ่ะดูสิว่าแอมกินอะไรแต่ละวันทุกคนนี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องกินอามารีก่อนนอนนะคะเพราะว่ากินแตกมากมาเจอกันนะคะในเช้าอีกวันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยขี้เกียจสั่งข้าวนะเพราะว่าสั่งทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะกินนี่จ้ะเป็นมาม่านะคะแต่ว่าอันนี้เป็นมาม่าเหมือนของเกาหลีนะเป็นมาม่าไก่แต่ว่าที่ซื้อยี่ห้อนี้มาทุกคนเพราะว่าเขาจะมีเป็นไก่แบบชิ้นๆจริงๆจังๆให้เลยนี่เป็นแบบนี้นะจ๊ะมาจ้ะมานั่งกินกันดีกว่านี่ซึ่งแป๊บเดียวนะเส้นมันก็จะแบบเหนียวๆนุ่มๆอะฮะวินอะคือจะบอกว่ากินข้าวอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนประหยัดเงินเยอะเลยเพราะว่าไปห้างก็ไม่ได้ไม่มีอะไรให้ช้อปปิ้งแต่ก็ช้อปปิ้งออนไลน์เนาะง่ายดีมาส่งถึงบ้านนะคะช่วงนี้นะคะอยู่บ้านเนี่ยเราจะมีเวลาให้ตัวเองอะเยอะที่สุดแล้วนะช่วงเวลาการดูแลผิวพักผิวไม่ต้องแต่งหน้านะคะหรือว่าวันไหนเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานออฟฟิศแล้วนั่งเยอะเกินไปกินแต่อาหารจานเดียวเยอะเกินไปแล้วมีพุงนะคะหรือว่าสัดส่วนไม่โอเคนะคะแนะนำเลยนะจานนี้แต่บอกว่าช่วงเนี้ยคนมาสั่งอามารีเยอะมากนะเพราะว่าแอมมาพูดเนี่ยว่าบางทีเนี่ยอยู่บ้านเราไม่เคยได้ดีท็อกซ์เลยหรืออะไรเลยเนี่ยก็ดีท็อกซ์บ้างก็ดีนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราได้อยู่บ้านค่ะเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้นะคะแล้วก็ล้างนะคะรวมถึงช่วยลดไขมันหน้าท้องด้วยนะจ๊ะสำหรับอันนี้เนาะใครนะคะที่อยากไปลองอยากไปสั่งนะคะอยากดีท็อกซ์ลดพุงนะคะอยากลดไขมันหน้าท้องแล้วก็อยากให้ช่วยเรื่องผิวเนี่ยอันนี้นะคะก็ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะเรามีโปรนะคะ2กล่องในปกติราคา 1,590 บาทนะคะเหลือแค่ 1,100 บาทนะคะส่งฟรี EMS ไม่ต้องออกนอกบ้านนะคะไม่ต้องกลัวโควิดเลยนะจ๊ะเพราะว่าส่งถึงหน้าบ้านนะจ๊ะไปสั่งกันได้นะจ๊ะซึ่งจะบอกว่ากินอันนี้นะคะก่อนนอนทุกคืนต่อให้กินแตกๆแค่ไหนนะคะตื่นมาปั๊บเข้าห้องน้ำท้องก็เรียบแป้เหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับช่วงนี้ที่เป็นช่วงอยู่บ้านนะคะควรจะแบบว่าดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อะไรที่เราอยากทำก็จัดไปเลยนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเช่นกันนะคะโอเคถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะแล้วก็มาให้ดูกันแบบเรียลๆนะคะว่า7วันเนี่ยเรากินอะไรกันบ้างนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้แอมมาทำคลิปทำกับข้าวหรือว่ากินร้านไหนที่ส่งถึงที่แล้วแบบมันอร่อยเพื่อนๆอยากให้แอมลองก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยมี Facebook Fanpage นะคะแล้วก็มี IG ด้วยอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย Good night ค่ะ